สวัสดีครับผมแอดเดฟนะครับจาก PETPU อ้อวันนี้นี่ก็จะมารีวิวเจ้า RPG Map Editor นะครับพอดีผมเพิ่งซื้อมาเห็นมันลดราคา65%นะครับก็น่าสนใจดีว่าผมขอดาวน์โหลดก่อนนะครับนี่ผมเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยครับผมทำรีวิวผมไม่เคยเล่นเลยเพิ่งขอดาวน์โหลดเลยรอสักครู่นะครับให้มันดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งไม่รู้ไฟใหญ่หรือเปล่าก็ตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะมีการทำแมปต่างๆของเกม RPG นะครับก็ถ้าใครเคยเล่น RPG Maker มาก็น่าจะคุ้นเคยภาพพวกนี้หรือเล่นเกมสมัยก่อนที่เป็นเกม RPG อย่างเครื่องซูเปอร์นะครับก็จะคุ้นเคยภาพเหล่านี้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำเขาเรียกอะไรนะยานพาหนะทางอากาศและทะเลแล้วก็มีการค้นหาเส้นทางการทำเซฟอิดิตอินเกมอันนี้ก็ยังไม่รู้ครับไม่เคยใช้นะครับ Massive Map Size โอ้โหแมปที่รองใหญ่มหาศาลนะครับรองรับ RPG Maker VX Tile Set นะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นแอสเซทอีกตัวหนึ่งครับผมก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ A lot of feature โอ้โหมีฟีเจอร์มหาศาลนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมก็แอดเข้าโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับมันมีอะไรมาให้เราบ้างก่อนอื่นเลยก็ต้องไปดูขอดูซัมเปิลก่อนซีนซัมเปิลซีนเดโมนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรมาให้เราบ้างไอชาอุบะผมกดเพลย์นะครับชอบใช้ยังไงแล้วเนี่ยอ๋อกดจะไม่ดู ASD นะครับตัวละครได้นะครับแล้วเป้าตัวนำคืออะไรอ๋อนี่ซูมอ๋อหน้าตอนนี้เราก็สามารถเลือกไทเซตต่างๆแล้วก็ระบายลงไปได้โอ้ไอ้ยามีแอนิเมชันด้วยตา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 ยโดนไหมสิไม่รู้นะครับโชว์คอลลิชันอ๋อโชว์คอลลิชันก็ผมเดินไม่ได้นะครับมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยก็โชว์คอลลิชันนะครับก็น่าจะเป็นโชว์ว่าจุดไหนเดินได้เดินไม่ได้นะครับโชว์มินิแมปว้าไม่ธรรมดาจริงโอ้อันนี้เป็นตัวที่แถมมาให้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะทำเกมทำด่านในเกม RPG ได้เลยอ๋อมีหุบด้วยผมเดินไม่ได้แล้วครับรถตีมอเตอร์ยังไงแล้วเนี่ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วกดคลิกขวาแล้วก็กำหนดขนาดนะครับกดคลิกซ้ายการระบายตึกผมหายหมดอุ๊บอ๋อไม่เอาอะต็อกต็อกทีนี้ตัวมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยไปทายเสร็จอ๋อนี่เป็นตัวแมปที่เขามีมาให้เรานะครับโอเคขอไปดูด็อกคอมเมนต์ดีกว่าแล้วด็อกคอมเมนต์ก็มีมาให้ที่หน้าเนี่ยสารบัญมี7หน้าครับนะครับโอเคเขาก็จะบอกเลยว่ามีพื้นกี่แบบนะครับพื้นอันนี้ก็จะเป็นพื้นในการน่าจะเป็นทางเดินทั่วไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอุปสเขาเรียกสิ่งกีดขวางแล้วนี่อะไรโอเวอร์เลย์ก็คือเป็นพื้นที่สามารถทับลงไปได้นะครับทับพื้นทั่วไปได้อ๋ออัลฟาทาย
อ๋ออันนี้เป็นแบบอัลฟานะครับนี่ต้องตรงนี้นี่ตรงนี้เอาตรงนี้เป็นบอร์ดที่บอกว่าอันไหนเดินได้เดินไม่ได้นะครับเป็นกำแพงเป็นบล็อกหรือเป็นอะไรรั้วหรือเป็นโอเวอร์เลย์นะครับเลเยอร์เลเยอร์ก็จะเป็นพื้นหรือพื้นที่เอาไว้โดนทับสำหรับใส่พวกอัลฟาไทยก็คือพวกป้ายเมื่อกี้ตรงนี้อันนี้ที่เป็นผ้าแบบไม่มีพื้นหลังส่วนอันแรกมันเป็นผ้าแบบอะไรนะไม่มีอัลฟาก็คือเป็นพื้นทั่วไปเขียนในการวาดนะครับก็ระบายเมาส์ซ้ายคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็เลือกจากเมนูไทเซตที่ผมเปิดหน้าเดโมเมื่อกี้นะครับสามารถ Copy ได้จะ Copy ยังไงยังไม่รู้นะครับ Left Mouse Button บวก Control Shift ออก Control หรือ Shift หรือเปล่าเมาส์ขวา Copy อ๋อ Right Mouse Control Shift อันนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดการสร้างไทยเซตนะครับก็คือเป็นชุดของช่องต่างๆอย่างเจ้าตรงนี้นี่ครับนี่เป็นไทยเซตนะครับนี่เขาจะบอกวิธีการสร้าง create tie set นะครับทำยังไงอยู่ในช่องของ asset create แล้วก็ rpg ตรงนั้นนะตื้อ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 มีอะไรกดไหมนะอยู่ใน asset create อ๋อ asset ฟึบอ๋อโอเคก็ค่อนข้างตรงนะครับทีนี้ก็จะเป็น create autoเพิ่มออกการอินดีเขาก็บอกว่าเราจะอะไรนะออกเขาบอกว่ามุมกล้องนะครับให้แนะนำให้ใช้ prefab ของเขาที่เขามีมาให้แล้วเป็น player camera ตัวนี้แล้วก็ width กับ high ก็สามารถกำหนดได้นะครับแต่กำหนดตรงไหนไม่รู้กำหนดตรงไหนวะโอเคก็เดี๋ยวลองหากันดูนะครับ z ก็คือจะให้เลเยอร์มีตำแหน่งในการ Z ยังไง Animation ของแต่ละช่องถ้าเรากำหนดเป็นอย่างช่องของน้ำที่ผมลองเดโมไปเมื่อกี้นะครับอยากให้มันเล่นความเร็วเท่าไหร่อยากให้มันโชว์ Map Editor on Play ไหม Auto Time Map นี่ไงนี่อีกอ่า
อ๋อมีความสามารถในการสุ่มแมปอัตโนมัติด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ผมสร้างนี่ไว้ไหนเนี่ยออโต้ไฮเซ็ตโอเคเรามาลองงมกันต่อนะครับว่าเราจะเจเนเรตยังไงลองขอดูที่นั่นเดโม2มีอะไรให้เล่นแหม่มากตัวทำแบบสคริปต์อ๋อตัวทำแบบสคริปต์ก็ตัวนี้เองเอาก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับที่เอาไว้ให้เราใส่ได้อ๋อที่ผมไม่เห็นว่าผมยังไม่ได้ add script ตรงนี้เข้ามานี่ครับเจอแล้ว map with high view camera speed ของ animation นะครับตัว mini map ต่างครับเลย condition โอเคแล้วตัว generate อยู่ตรงไหนไม่มีตามมาให้อ๋อโอเคแล้วลองสร้างซีนใหม่เซ็ตอะไรดีล่ะอันนี้จะเป็นมาจากตัวเดโมเขาขอยืมเลยแล้วกันแบบ Data ก็ขอยืมเลยแล้วกันEditSelect at last นะครับโอเคเอาตัวนี้แล้วกันใช่หรือเปล่าไม่ใช่นี่แหละโอ้อ๋อเป็นแบบ Data มันจะติดให้เลยแล้วถ้าถ้าไม่ใช้ออกเป็นนี่อันที่เราสร้างเองตรงนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยตัวนี้ข้อมูลอะไรเลยอ๋อก็จะเจนตัวนี้มาให้อัตโนมัติตัวแคเมร่าก็ใช้ที่แฟลช
้าโอเคแล้วตัวนี้อ๋อโอเคลิงก์กันตัวไทยเซตตัวไทยเซตตัวนี้เราเลือกเป็นตัวนี้ใส่ edit มาการ edit นะครับถ้าเป็น default เขาจะกำหนดมาให้แล้วว่าเจ้าตัวพวกนี้มีความสามารถอะไรถ้าเรากดคลิกถ้าครั้งหนึ่งมันจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับอย่างถ้าเป็นจุดสีดำจุดทึบก็จะเป็นบล็อกนะครับบล็อกนี่เดินได้หรือเปล่าน่าจะเดินไม่ได้นะครับเป็นเปล่าๆนี่คือเดินได้นะครับนี่น่าจะเดินมีกำแพงโอเลยอ๋อก็คลิกเพื่อเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับมีทายเซตหลายแบบนะครับ default ก็มีทายเซตมาให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับโอเคผมกดเพย์จะมีอะไรปึ๊บกระเลงโอ้ยย่าไม่ธรรมดาโอ้มีการซื้อหลายแบบด้วยไอตัวเจนเนอเรตอยู่ตรงไหนเนาะนี่ครับอ๋อถ้าเอาจริงๆก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับอ่านด็อกิเมนต์นิดหน่อยก็ลองเล่นดูได้อ๋อเซฟให้ด้วยออกไปเพราะว่าเรากดเซฟเชนตรงนี้เจนเนอเรตดูสิ yes ปึ๊บโอ้สตรีนนะครับปึ๊บโอ้โอเคละเก็ตละโอ้เอาจริงใช้งานง่ายนะครับนี่แหละง่ายตรงนี้แหละไม่ต้องมาจินตนาการอะไรเองให้วุ่นวายนะครับโอ้โหแต่ว่าก็ถ้าจะทำเกมอ่ะจริงผมว่ามันก็คุ้มนะมันมีให้ทั้งตัวกราฟิกแล้วก็ตัวการจัดการอย่างกล้องแล้วก็การสร้างฉากนะครับไม่ต้องมานั่งทำอะไรเยอะแยะพื้นฐานเขามีให้หมดแล้วแต่งานนึงที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นก็คือ Pathfinding โอเคครับ Pathfinding ใช้ยังไงวะไปดูใช้ยังไงล่ะเนี่ย finding Nemo ออกไปเนี่ยคืออะไรมีตัวทางให้ด้วยตัวเพลเยอร์เขาก็มีตัวสคริปต์มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมไปหาตัวผ่านไฟดิ้งว่ามันจะให้มันตามให้อัตโนมัติอย่างไรอ๋อเจอละฟูลสกรีนแม่งเลยนะครับอ๋อโอเคตัวนี้จะเป็นอัลกอริทึมนะครับ
อ่ะเราใช้ไงล่ะอีเราไปเด้งยังไงล่ะครับสงสัยว่าไว้ใช้กับ AI แน่นอนนะครับโอเคแปลว่าเจ้าผ่าไฟดิ้งเนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้กับ AI นะครับแล้วผมจะแอด AI ยังไงต้องรอปึ๊บลองสิโอ้แอดใกล้เชียวนี่ตัดไฟดิ้งนี่ครับอ๋อแล้วตัวผ่านไฟดิ้งเนี่ยปกติแล้วเขาจะไว้ตามผู้เล่นอยู่นี่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่ะมันย้ายอยู่ตรงนี้สิน่ะมีหลายจุดด้วยคราวนี้อ๋อจริงๆผู้เล่นเนี่ยก็นับเป็นผ่านไฟดิ้งอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคอันนี้เขาเอาไว้แค่เป็นตัวดีบักเฉยๆแต่โดยปกติแล้วจะไว้ใช้กับ AI แล้วก็ผู้เล่นนะครับตามมาสิตามมาสิตามมาสิอ่ะโอเคเอาเป็นว่าก็บอกว่าน่าสนใจนะครับถ้ามีเวลาผมก็น่าจะลองทำเกม RPG เล่นดูนะครับทีนี้ก็ใช้เวลาไปกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับในการลองเล่นจริงๆยังมีอีกหลายตัวเนี่ยอย่างสคริปต์พวกนี้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมีทั้งเวปอนฟิสิกส์นะครับการควบคุมต่างๆก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นการใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องดูพวกนี้ก็ได้เราอาจจะเอาเจ้าตัวผู้เล่นตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนสไปรท์เปลี่ยนยังไงสไปรท์เปลี่ยนสไปรท์เลเยอร์นี่สไปรท์เปลี่ยนได้ไหมบอลลูนได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยทุเล็ดไม่ให้เปลี่ยนด้วยหรือผมต้องไปสร้างนี่ก่อนกราฟิกคาแรคเตอร์บอลลูนโอเคขอตัดสไปค์ก่อนอุ้ยว๊อปก็ต้องเปลี่ยนสไปดูไม่ให้อีกชีวิตอะไรสิเอ้ยเลิกไม่ให้นะครับเอาช่างมันหรือว่าต้องไปเปลี่ยนที่พรีแฟบหรือเปล่าผู้เล่นนะครับดูพิเคตนะดูพิเคตนะครับขอโทษดีปึ๊บทำงานดีขึ้นมานี่สไปร์เข้ามาโดนบังคับด้วยก็ต้องเป็นตัวนี้อ๋ออยู่นี่แล้วก็เซตนะครับ
ของรันอ่ะครับมนุษย์บอลลูนใช่ป่ะเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้นะครับโอเคก็ศึกษาอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมว่ามันก็คุ้มนะครับถ้ามีปัญหาอันใดก็ลองติดต่อผู้พัฒนาไปดูนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับแล้วเรื่องไทเซตตัวนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับตัวนี้พวกไทเซต Data อะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าถ้าเรามา Edit เนี่ยเอา Edit ตรงนี้เนี่ยมันมีผลเหมือนกับตรงนู้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูโอเคก็อาจจะมีตกหล่นตรงไหนไปบ้างก็ขออภัยนะครับไม่ค่อยได้ทำวิดีโอรีวิวเท่าไหร่นี่ไม่เคยเล่นด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ